บาด้วยที่สำคัญผ้ามันเบามากใช่แล้วเราเปิดแล้วโอเคโอเคอีกหนึ่งมาธุรกิจของพี่มาขายผ้าครับอันนี้นะครับจะเป็นพวกผ้าถ้าสปันบอลเนี่ยครับจะถูกอันนี้ขายเป็นเมตรนะครับหน้ากว้างประมาณ160นิ้วจ้ะนะครับอันนี้จะเอ้ยไม่ใช่นี่อันนี้80นิ้วเนาะอันนี้จะขายเป็นเมตรครับเมตรนึง15บาทจ้ะแต่ถ้าอันเนี้ยไม่ใช้ไม่ถึง3ปีมันก็จะเปื่อยนะครับก็ถ้าให้แนะนำคือซื้อดีนิดนึงนะครับอย่างหลาละ45บาทหน้า60นิ้วแล้วการใช้งานจะใช้ได้ทนทานครับนะครับข้างในครับตามคุณอันนี้ที่อุปกรณ์ที่ทำทางซีนอันนี้หลาละ45บาทอย่าไปมองว่ามันบางนะเพราะวัตถุดิบมันคือไนลอนไนลอน 100% แล้วเป็นของบริษัทในเมืองไทยอันนู้นมันเป็นเหมือนคล้ายๆกระดาษอันนั้นเป็นกระดาษเยื่อกระดาษครับเขาเรียกซับเยอรมันครับจ้ะอันนี้หลาละ45บาทหน้ากว้างเท่ากันหน้ากว้าง60นิ้วเท่ากันแต่ว่าการใช้งานนานกว่าไม่ต่ำกว่า20ปีข้างบนผมเอาทำเป็นผ้าม่านบังแดดอยู่จ้ะ23ปีมันบังแดดได้เหรอพี่ใช่ก็ผมทำเอาผ้าทำเป็นผ้าม่านเขาก็เอาไปทำเป็นผ้าม่านกันนึกว่าผ้าม่านนึกว่าผ้าที่เอาไปทำผ้าม่านมันต้องหนาๆหน่อยไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นคือมันมีคุณสมบัติในการผ้าม่านเดี๋ยวนี้มันจะเป็น2แบบสองชั้นชั้นนอกด้านหนึ่งชั้นในด้านหนึ่งมีกัน UV ไม่กัน UV อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้คือตัวกัน UV ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับโอเคด้านหนึ่งจะมีหลายสีนะครับสีเงินสีดำอันนี้สีทองสีทองแต่สีทองก็จะแพงกว่าอันอย่างนี้เขาเรียกโกโคนเมตรเท่าไหร่จ๊ะอย่างนี้หลาละ85บาทเป็นหลาหลาหนึ่ง90เซนนะครับโอเค85บาทครับผมนี่ผ้าในไทยนะครับเป็นผ้าไทยโอเคแต่ถ้าผ้าจีนนะครับก็จะเป็นตัวทำผ้าม่านเดี๋ยวมาหาพี่ตีนะพี่ตีนะนี่58หน้า58นี่หน้า60แต่ไอความต่างเท่านี้แล้วผ้าจีนเวลาคุณไปใช้อ่ะเคยเห็นกระเป๋าไหมซับในอ่ะพอใส่ไปเสร็จปุ๊บไอซับในที่เราซับในกระเป๋าอ่ะใส่ของหนักทีเดียวมันก็จะเริ่มยุ่ยๆใช่ก็คือจะเป็นตัวพวกนี้25บาทคือความหนาแน่นของเส้นมันน้อยกว่าไม่ใช่เขาของห่วยอ่ะอ๋อเขาทำมาเป็นเนื้อโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์เหมือนกันไม่อันนี้เป็นเนื้อไนลอนโอเคอันนี้โพลีเอสเตอร์อันนี้เวลาเข็มทิ่มเข้าไปนะครับจ้ะมันจะลันครับอ๋อสีเขียวมองไม่เห็นเนี่ยครับมันจะทะลุมันจะไม่เกาะใช่โอ้โหแบบเห็นชัดเลยเวลาส่องกับแสงอ่ะคือมันจะพร้อมจะพังทันทีโอ้ยเนี่ยเห็นเวลาที่เราเย็บเป็นซับในปุ๊บเนี่ยพอเราไปใช้งานปุ๊บเนี่ยใส่เหรียญใส่อะไรปุ๊บเนี่ยมันผ้ามันจะหลุดเลยนะครับฉะนั้นกระเป๋าที่ถูกๆเนี่ยคือเราซื้อกับขยะมาทิ้งที่เมืองไทยเนี่ยครับอันนี้ที่แนะนำพี่ก้องนะครับให้ใช้แบบนี้ครับอันนี้เป็นแบบเนื้อไนลอนใช่อันนี้เมตรเท่าไหร่หลาละ45บาทหลาหนึ่งเก้าสิบเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนคูณ 1.1 ไปเลยพี่ตีว่าเมตรละ50บาทพี่ไปทำกรีนสกรีนขายเลยแต่ถ้าเอาอย่างเงี้ยไปขายเนี่ยพี่จะไอ้นี่เลยนะเขาจะอยู่กับพี่จนวันตายขายซ้ำไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบกระดาษเงี้ยนะคือต้องซื้อเขาขายแพ็คละ2เมตรจ้ะต้นทุนอาจจะ30บาทนะเขาขายได้80บาทหรือว่า100กว่าบาทแล้ว2ปีก็ทิ้งเอาให้2หลาครับผมได้ครับเอาไปทิ้งไว้บ้านแม่พี่เอาไปกลางอ่ะแล้วพี่เอาง่ายๆของผมอ่ะผมเอาหนังติ๊กรัดมุมอ่ะผมก็ขวานเวลาจะไปไหนปุ๊บผมก็ถอดหนังติ๊กลงปุ๊บจบเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องมีอะไรถาวรเนาะไ
ต่ผ้าตัวผ้ามันถาวรนะครับไม่ไม่หมายความว่าเราไม่ยึดติดเราไม่ยึดติดเราขอให้มีตะปูอย่างเดียวเบาด้วยที่สำคัญผ้ามันเบามากใช่มันดีครับมันผิววันนี้เราปิดคลิปกันแต่เพียงเท่านี้นี่ตีหนับชวนหิวนะครับตีหนับชวนหิวอย่าลืมติดตามพี่ก้องครับพี่ก้องพับตากล้องไปเรื่อยครับโอเคจ้ะแล้วก่อนหน้ามาอุดหนุนใหม่ยังไงติดตามกันด้วยนะจ๊ะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมันๆอะไรนะขำๆอะไรอย่างนี้บ้างเนาะโอเคจ้ะแต่ผมว่า